สวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel Fan Boys ยูฮีวันนี้มากันน้ำอุ่นนะฝากข้างนะเรามีแบบว่ามอดเรเตอร์ถึง6คนเพราะว่าเฮ้ยขอบอกว่าที่เราต้องมาจัดรายการวันนี้เนี่ยเราเป็นแบบว่าโดยปกติที่เราจะต้องจัดจนจบเนาะของละครเรื่องคุณหมีปฏิหารนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับกับตอนที่พวกเราไปจัดคุณหมีจอยักษ์กันโอ้ยเป็นยังไงทุกคนประทับใจมากสาบานก่อนจริงๆเรื่องแรกคือความประทับใจแน่นอนทุกคนได้หมดแน่นอนเรื่องที่สองน้ำตาหลั่งรินนะน้ำตาหลั่งรินน้ำตาหยดหล่นบนขอบเตียงมากๆแอบเมานิดนึงว่าเราได้ดูอีดิทใหม่ใช่น้ำตาท่วมโอ้โหมันดีมากอยากให้ทุกคนได้ดูเอาจริงแล้วเนี่ยจริงเราต้องเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นการมอยหมีด้วยหรือว่าการเป็นบรรยากาศเพราะว่าเราอยากอย่างนี้ครับอยากเชิญทุกคนให้ไปถ้าอยากดูบรรยากาศของงานหมีจอยยักษ์เดี๋ยวเราจะมีแฟนบอยเดอะเจนนี่คุณหมีจอยยักษ์มาจ้าฝากติดตามด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้คลิปนี้และคลิปหน้าอีก2คลิปจะเป็นรีแอคชั่นของ EP 14อันหน้า EP 15และอันสุดท้ายคือ EP The Final นะจ๊ะโอเคถ้าอย่างนั้นตอนนี้พวกเราพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมฉันมีขนมมากินระหว่างรีแอคจ้ะอุ้ย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 ส่งมาบ้างเลยส่งมาบ้างเลยราคา450บาทแต่คุณภาพยิ่งกว่าครับงั้นแก้วบานอฟฟี่ถูกมากเอาบานอฟฟี่ใช่ไหม yes. งั้นอันนี้บานอฟฟี่เหรอหรือว่าคอฟฟี่เอ้นี่พี่เมื่อกี้พี่เห็นไกลๆแล้วก็ภาพที่ดึงพี่เอาไปอยู่เล็กๆด้วยแหละเรื่องของเรื่องแล้วก็ให้นี่ด้วยนะจ๊ะโลตัสบิสกิตรีแอคไปสิฉันก็จะกินไปรีแอคไปเดี๋ยวฉันจะไปหยิบชีสเค้กมะม่วงก่อนวันนี้ไม่ได้อยู่บ้านฉันไม่มีชามดักของฉันได้ตะกอนได้แต่ฉันจะสู้ในฐานะเมียเต้าหู้ฉันมีไก่เดี๋ยวก่อนใจเย็นคือฉันจะสู้ไม่ค่อยเท่าไหร่มีไก่ไม่ค่อยเท่าไหร่ฐานะอะไรนะเมียเต้าหู้เมียเต้าหู้เมียเต้าหู้อร่อยมากตายแกอย่างนี้ดินี่ฉันจะเดินไปตู้เย็นแล้วนะเอาอย่างนี้ทุกคนครับเราสามารถทำด้วยกันอย่างนี้ได้เราทานด้วยกันได้นะครับแล้วเราก็ช่วยสาบตายด้วยกันได้ครับทุกคนหนึ่งอุ้ยทนไม่ไหวสรุปรายการสดเหรออันนี้มันนี่คือรายการรีแอคชั่นซีรีส์หรือว่ารายการแบบว่า KOL ที่แบบว่าโชว์เรื่องกินเราก็อุตส่าห์จะไม่กินเค้งกินเค้กนะเราก็เกรงใจเราก็ดูมันดิอร่อยมากจริงคือเป็นชั้นเป็นแชมป์คนนี้เราพลาดมากเราอยู่แบบมาใครที่อยากจะชิมนะครับสามารถสั่งได้ที่ LINE @toydate pastry นะครับก็เข้าไปดูใน IG ได้ toydate pastry ของอร่อยทุกอย่างจะไปตามกันด่วนจริงนี่เดี๋ยวก่อนนะ4นาทีเนี่ยยังไม่ทันแก่ก็หมดเวลาแล้วไปคิดไม่รู้เอาอย่างนี้พี่ก็ไม่สนใจหรอกว่าใครจะแกะใครจะกินเพราะว่าพี่จะชวนรีแอคแล้วถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับไปรีแอคกันเถอะพี่ไปมันต้องอย่างนี้ถึงเนาะตั้งใจอ่านตอนสอบเข้ามหาลัยเลยนะฮะยินน่ารักมากมึงเคยเห็นตอนกูสอบเข้ามหาลัยหรอไม่แน่นะฮะผมอาจจะเคยเห็นก็ได้แต่พี่นันไม่สนใจผมอ่ะตัดพออยากให้สนใจก็มานี่อ่านให้กูฟังหน่อยเสียงมันจะทำให้กูเศร้าน้อยลงแม่ของคุณมีพฤติกรรมและคำพูดแปลกไปเมื่อพาไปพบแพทย์ถึงรู้ว่ามีภาวะสมองเสื่อมแต่ผู้ป่วยยังพูดคุยได้ตามปกติความจำยังไม่ถดถอยถือว่าเป็นภาวะสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นเขาบอกว่า
แม่จะลืมมากขึ้นเรื่อยๆจะเริ่มช่วยเหลือตัวเองไม่ได้จะลืมว่าเคี้ยวข้าวกินข้าวยังไงลืมแม้กระทั่งการหายใจอ่ะพี่นัทไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราจะสู้ไปด้วยกันเรามาช่วยกันสร้างความทรงจำที่เหลือของคุณป้าให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดกันนะฮะขอบใจนะนัดได้มองเห็นได้ไหมใครนะช่างโทรมีลุงหอมจังเลยอ่ะวันนี้คุณป้าทำอะไรทานฮะเต้าหู้ลูกเขยจ้ะเอ้ยฮะสรุปว่าเต้าหู้ลูกเขยลุ้นๆเซอร์ไพรส์ป่ะแม่ลูกเขยเต้าหู้มันงงเหมือนแล้วเนี่ยก็ผมเคยได้ยินแต่ไข่ลูกเขยอะฮะมันก็คล้ายๆกันน่ะลูกแค่เปลี่ยนจากไข่เป็นเต้าหู้ผมชอบชื่อเมนูนี้จังเลยอะฮะแล้วมันมีส่วนผสมอะไรบ้างคุณป้ามันก็มีเต้าหู้แบบแข็งแล้วก็มีหอมแดงมีพริกแห้งนี่ไงแม่มีผักชีมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บด้วยบางสูตรเขาก็ใส่กระเทียมกับงาด้วยนะแม่แม่วันหลังก็ลองหาเมนูใหม่ๆทำกันไหมในนี้มีเพียบเลยเอาสิผมช่วยหาไหมฮะมาดิมีอะไรบ้างพี่นัทกันนั่งก็อีตัวเดียวกันนะปังก็น่ากินโอ้ขนมร้านนี้น่ากินน่ะร้านอะไรอ่ะไม่มีอะไรฮะ Holiday Pastry พี่นัทสั่งมากินได้ไหมฮะทำเอาดีกว่าถูกกว่าเยอะนี่นะอย่างแล้วหนึ่งเดี๋ยวผมไปดูให้นะฮะแกงเหรอแกงแกงกับแกงกับตัวเล็กสู้กับน่ารักน่ารักจังเลยมาดูแล้วคิดถึงเนาะอยากให้จบเลยอ่ะวอดประแจ๋วทำภาค2ได้ไหมอ่ะนิทานตุ๊กตาต้องมาแล้วนะจริงเป็นในนี้ไงเป็นเวอร์ชันมูฟวี่ก็ได้นะมันจะได้ไม่ต้องเป็นซีรีส์ประสบความสำเร็จขนาดนี้ถูกถ้ามีมูฟวี่แล้วยังไงเหมาโรงไหมล่ะเอาปะล่ะเอาล่ะตัดไปกี่นาทีหมดพูดมาร อบนี้เหรอเพราะว่ามานวดขาฉันก่อนมานวดขาฉันก่อนขอพูดเรื่องสถิติก่อนเพราะว่าเราเปิดจองคุณหมีจอยักษ์อะหมดภายใน4นาที16วิใช่ไหมใช่แล้วแล้วนอกเหนือไปจังหวัดนั้นนะครับโซลเอาไปแล้วแม้กระทั่งบอกว่างานจะเลื่อนงานใดๆก็แล้วแต่ถูกปะไม่ว่าจะมีการรีฟันไม่เคยมีตั๋วไหนว่างเลยนะครับถูกไม่เหลือเลยเต็มทุกที่นั่งจ้าหลังบ้านที่เขาบอกมานะพี่ปอนนะว่าแบบโหอันนี้ปฏิหารนะครับอันนี้ประวัติการเพราะว่าไม่เคยมีตั๋วรีฟันที่แบบช้อนเลยช้อนเลยแบบนี้นะครับพูดเลยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความอันนี้ไม่ใช่ความสำเร็จของไม่ได้ความสำเร็จของใครเลยอันนี้เป็นอีกหนึ่งปฏิหารจริงๆเพราะว่ามันเป็นการที่ทุกคนรวมหัวใจกันมาสร้างปฏิหารจริงๆนะครับแล้วนั่นก็จบไปแล้วครับทั้งรีแอคด้วยแล้วก็การพูดถึงคุณหมีจอยยักษ์ด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวเราไปรีแอค EP 15กันต่อดีกว่าไปจ้ะคลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายบ๊ายบาย